สวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าจะได้ยินเสียงครูนะตอนนี้นะคะเรามาเปิดคลิปกันภายในบริเวณที่เป็น Experience Store นะคะของสนาม White Hart Lane ค่ะคงไม่ต้องบอกแล้วตอนนี้ครูอยู่ที่ Tottenham Hotspur เย้โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสนามนะคะ White Hart Lane ค่ะซึ่งเป็นสนามที่สร้างใหม่ที่สุดในประเทศอังกฤษณเวลานี้นะคะแล้วก็ใหญ่มากด้วยเลยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังรอเวลาที่เราจะเข้าไปชมทัวร์กันนะคะก่อนอื่นที่จะไปชมคอนเทนต์ในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องไทยวีเทคสปอร์ตค่ะเดี๋ยวไปดูกันถามว่าWhite Hart Laneมีอะไรเจ๋งๆบ้างวันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ครูชมจะพาทุกๆท่านเนี่ยมาชมสนามฟุตบอลที่อยู่ในลอนดอนกันบ้างค่ะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนในลอนดอนนะคะก็มักจะใช้รถไฟใต้ดินค่ะหรือที่เรียกว่า underground นะคะเรียกสั้นๆว่า tube ก็ได้นะคะที่แปลว่าท่อนี่แหละนะคะก็คือรถไฟมันวิ่งไปตามท่อนั่นเองเรามาเปลี่ยนนะคะรถไฟใต้ดินที่สถานีที่มีชื่อว่า Liverpool Street นะคะเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นรถไฟบนดินนะคะรถไฟบนดินก็จะเรียกว่า overground นั่นเองนะคะเวลาที่มาที่สถานีนี้นะคะก็มาได้จากหลายๆสายอย่างที่วันนี้ครูชมมาก็คือนั่งสายที่ชื่อว่า Elizabeth Line นั่นเองนะคะเพื่อที่จะมาต่อรถไฟ Overground นั่นเองนะคะการเดินทางไปยังสนาม Tottenham Hotspur ในวันนี้นะคะก็ผู้คนก็ไม่ค่อยหนาแน่นสักเท่าไหร่เพราะว่าเรามาช่วงสายๆนะคะก็ทำให้ได้เห็นบรรยากาศนะคะของลอนดอนแถบชานเมืองนะคะวันนี้ก็อากาศดีมากเลยทีเดียวเราพร้อมแล้วที่จะไปบุกสนาม White Hart Lane กันค่ะมาถึงสนาม White Hart Lane กันแล้วนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟที่เรานั่งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะเดินทางมาที่สนาม Tottenham Hotspur เนี่ยนะคะไม่ควรจะขับรถมานะอาจจะนั่งแท็กซี่หรือว่ารถไฟหรือว่ารถเมล์สาธารณะเนี่ยก็จะสะดวกที่สุดเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับทีม Tottenham Hotspur กันหน่อยดีกว่าเนาะทีม Tottenham Hotspur นะคะตั้งอยู่ในเขตย่านที่มีชื่อว่า Tottenham นะคะของกรุงลอนดอนค่ะเป็นทีมที่ก่อตั้งขึ้นในปี1882โดยมีชื่อเดิมคือ Hotspurs นะคะจากกลุ่มเด็กมัธยมนะคะซึ่งอยู่ในโรงเรียนที่สอนศาสนา11คนนะคะเป็นสมาชิกของชมรมคริกเก็ตค่ะคือเขาเริ่มจากการเล่นฟุตบอลเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายนะคะแต่ต่อมาก็ได้กลายเป็นสโมสรอาชีพแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Tottenham Hotspurs เพื่อที่จะไม่ให้สับสนกับอีกทีมนึงในลอนดอนที่มีชื่อว่า Hotspur เช่นกันค่ะปัจจุบันนี้นะคะสเปอร์สเนี่ยนะคะก็กลายเป็นชื่อของทีมTottenham Hotspurไปโดยปริยายค่ะนอกจากนั้นก็จะมีฉายาอีกชื่อหนึ่งก็คือว่า The Lily Whites นะคะหรือว่าดอกลิลลี่สีขาวสโลแกนของทีม Tottenham Hotspur นะคะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือ To Dare is to do ค่ะก็แปลว่าแสดงความกล้าด้วยการลงมือทำค่ะยุคทองของสเปอร์สนะคะเริ่มขึ้นในช่วงปี1960ค่ะซึ่งผู้จัดการนะคะบิลนิโคลสันซึ่งเป็นทั้งตำนานนักเตะของทีมและอดีตผู้จัดการทีมนะคะในปี1958ค่ะพาทีมของเขานะคะให้กลายเป็นทีมที่มีชื่อเสียงถือว่าเป็นตำนานของฟุตบอลอังกฤษในหลายๆด้านเลยทีเดียวซึ่งยุคนี้นะคะสเปอร์สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้นะคะโดยขณะนั้นเนี่ยพรีเมียร์ลีกยังมีชื่อเรียกว่าดิวิชั่น1นะคะก็สเปอร์เนี่ยเป็นทั้งแชมป์ดิวิชั่น1แล้วก็ FA คัพนะคะในฤดูกาลปี1960ถึง1961ค่ะก็เลยกลายเป็นสโมสรแรกของอังกฤษในศตวรรษที่20แล้วนะคะที่สามารถคว้าดับเบิลแชมป์ได้ต่อมาในปี1963ค่ะพวกเขาก็ยังเป็นสโมสรฟุตบอลอังกฤษทีมแรกที่ชนะในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนะคะโดยสามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าคัพวินเนอร์สคัพได้นะคะและถัดมาในปี1972สเปอร์ก็ยังเป็นทีมแรกอีกค่ะที่คว้าแชมป์ยูฟ่าคัพได้ในการแข่งขันครั้งแรกนะคะที่เคยมีมาก็ทำให้กลายเป็นทีมที่สามารถครองถ้วยแชมป์ยุโรปสำคัญได้ถึง2รายการเลยทีเดียวผลงานของสเปอร์ที่ผ่านมานะคะก็มีครองแชมป์ FA Cup ทั้งหมด8ครั้งนะคะถ้วยลีกคัพทั้งหมด4ครั้ง FA Community Shield 7ครั้งนะคะแล้วก็ยังเป็นแชมป์ First Division นะคะหรือว่าเป็นชื่อเดิมของ Premier League เนี่ยถึง2ครั้งเลยทีเดียวถือว่าเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
เอาละค่ะใกล้จะได้เวลาเข้าชมสนามแล้วนะคะเมื่อมาถึงสนามสเปอร์เนี่ยเราก็จะต้องเข้ามาที่จุดรับนะคะสายคล้องคอแล้วก็แท็กนะคะที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าชมสนามแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้เรามานั่งรอบริเวณที่คล้ายๆกับเป็นแอมฟิเทียเตอร์อันนี้นะอยู่ใน Experience Store ของเขานะคะซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเมคชัวร์ว่าเรามีสายรัดข้อมือแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้อุปกรณ์ที่เป็นเหมือนกับiPad เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็หูฟังสเปอร์แบบนี้มาด้วยที่สำคัญก็คือว่าเครื่องนี้นะคะมีภาษาไทยด้วยมีทั้งคำอธิบายนะคะแล้วก็คำบรรยายเป็นเสียงภาษาไทยด้วยแล้วก็มีเกมนะให้เด็กๆสามารถที่จะเล่นนะคะในระหว่างที่เดินชมสนามไปได้ด้วยนะอันนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นกิมมิคที่คุ้มค่ากับการที่มาชมสนามมากๆเลยก่อนที่จะเข้าไปชมนะคะสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์อันใหม่เนี่ยนะเขาก็จะให้เรานั่งดูวิดีโอนะคะที่อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งความพิเศษเนี่ยมันอยู่ที่มีภาษามือด้วยนะคะเห็นไหมคะทำให้ผู้พิการนะคะสามารถที่จะรับชมนะคะประวัติความเป็นมาของทีมสเปอร์ได้นะคะเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่จำกัดเฉพาะคนที่ซื้อตั๋วเข้ามาชมสเตเดียมทัวร์นะคะถึงจะได้ชมวิดีโอนี้เนื่องจากว่าที่สนามเนี่ยนะคะก็จะมีทัวร์อยู่เรื่อยๆทุกๆ15นาทีนะคะก็จะสามารถที่จะมีคนเนี่ยเข้ามารอนะคะรอชมทัวร์ต่อไปหรือว่าแค่เดินเข้ามาซื้อเสื้อหรือว่าซื้อของที่ระลึกในสนามไวท์ฮาร์ทเลนเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูประวัติวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็มาชมกันเพื่อที่จะร่วมชื่นชมความสำเร็จของทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะการที่ Experience Store เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาชมได้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาเด็กๆเนี่ยมาดูทีมที่เขารักนะคะทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะเอาละค่ะได้เวลาเข้าไปชมสนามกันแล้วนะคะในช่องทางที่เป็น Stadium Tours เขาก็จะให้เราเดินตามไกด์ทัวร์นะคะเข้ามานะคะในบริเวณที่เขาจัดวางไว้ซึ่งจะเป็นโถงกว้างๆนะคะอยู่บนชั้น1นะคะของสนามคุณไกด์ทัวร์บอกว่าวันนี้นะคะ เราสามารถที่จะเดินดูโดยใช้อุปกรณ์ที่เขาแจกให้นะคะได้อย่างอิสระเสรีเลยค่ะเมื่อเราเปิดมาก็จะเจอคำทักทายนะคะจากนักเตะนะคะก็จะมาเวลคัมเราในการชมสนามในวันนี้ค่ะวิธีการใช้นะคะเราสามารถใช้เป็นแผนที่แล้วก็ใช้เป็นอุปกรณ์แทนไกด์บุ๊กได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเรามาที่โถงนี้เขาจะมีการจัดแสดงนะคะถ้วยรางวัลต่างๆเราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์ที่เขาแจกให้เนี่ยนะคะไปสแกน QR code นะคะซึ่งอยู่ตรงบริเวณมุมนะคะของตู้โชว์เพื่อที่จะสแกนแล้วก็จะแสดงผลออกมาเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยตอนนี้นะคะเราขึ้นจากโถงฝั่งเวสต์แอนด์นะคะขึ้นมาที่ชั้น3นะคะของอาคารตึกท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะเป็นทัวร์ที่เก๋มากเพราะว่าเขาให้ไออุปกรณ์ device ตัวเนี้ยมานะคะแล้วก็มีหูฟังใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถที่จะแบบเดินดูได้ด้วยตัวเองเลยคือไม่ได้มีไกด์ไม่ได้มีอะไรมานะคือเราสามารถหาข้อมูลได้จากการเอาเครื่องเนี้ยไปส่องตามจุดต่างๆที่เขาให้ส่องได้แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใส่หูฟังของเรานะคะโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนใครนะตอนนี้เราอยู่ที่โถงที่เป็นเหมือนกับคาเฟ่นะคะที่สำหรับแฟนบอลก่อนที่เขาจะเข้าไปดูข้างในเนี่ยเขาก็สามารถมารับประทานอาหารตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับแฟนบอลนะคะที่ซื้อตั๋วฟุตบอลแบบรับประทานอาหารมาด้วยเนี่ยก็จะสามารถขึ้นมาทานอาหารตรงชั้นนี้ก่อนได้นะคะในห้องนี้นะเอาไว้รับรองแฟนบอลก่อนที่จะเข้าไปชมในสนามนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ชั้น3เนี่ยเราก็จะเห็นวิวจากแถวที่นั่งที่อยู่บนสุดเลยนะคะก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะเห็นโครงสร้างของสนามเห็นสีสันแล้วก็เห็นการจัดวางที่ใหญ่โตอลังการมากเลยทีเดียวบนตรงโน้นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะมันจะเป็นบริเวณที่เขาจะเอาไว้สำหรับแบบว่าปีนขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปเดินข้างบนของตรงนั้นได้นะคือเหมือนกับเป็นexperience ในการที่มาทัวร์สนามแล้วก็แบบท้าทายความสูงอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้คุณชมไม่ได้ไปนะเพราะว่าจริงๆก็อยากขึ้นไปอยู่แต่ว่าเวลาน้อยอาจจะกลัวความสูงด้วยหน่อยนึงประมาณนี้นะคะ
ก่อนที่จะไปชมส่วนต่อไปนะคะอยากจะให้ชมตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะพูดถึงexperience ที่เรียกว่าเป็น skywalk นั่นเองนะคะจะเป็นการท้าทายความสูงนะคะขึ้นไปเดินอยู่บน the dare skywalk ค่ะซึ่งมีความสูงถึง 46.8 เมตรนะคะจากพื้นสนามค่ะซึ่งกลุ่มที่ขึ้นไปแรกๆก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนเนาะก็เป็นนักเตะของสเปอร์นี่เองนะคะนอกจากจะท้าทายความสูงแล้วนะคะการที่เราขึ้นไปเดินอยู่บน The Dare Skywalk เนี่ยพื้นเขาก็จะทำจากกระจกด้วยทำให้รู้สึกว่าโอ้มองลงไปก็สั่นๆอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ To dare is to do อย่างที่เขาว่านั่นแหละเนาะเวลาที่ขึ้นมาถึงจุดที่เป็น the cockerel หรือว่าสัญลักษณ์ไก่ตัวผู้เนี่ยนะคะเขาก็จะให้หยุดเพื่อที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะก็จะทำให้รู้สึกว่าแม้มันเสียวมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคุณต้องหันหน้าออกไปทางสนามนะคะไม่ได้หันเข้านะพอหันหน้าออกเนี่ยก็จะต้องมีการโบกมือบ๊ายบายแบบนี้นะถ่ายรูปไว้ด้วยนะคะใครที่อยากมาท้าทายความสูงแล้วก็อยากจะมาทักทายพี่ไก่ cockerel เนี่ยก็แนะนำเลยค่ะเชิญได้เลยนะที่ The Dare Skywalk ค่ะสำหรับราคานะคะถ้าใครอยากจะมาชมสนามแล้วก็ขึ้นไปเดินอยู่บน The Dare Skywalk ด้วยก็คิดอยู่ที่ท่านละ50ปอนด์นะคะแต่ถ้าแค่ชมสนามเฉยๆแบบผู้ชมก็30ปอนด์เบาๆแค่นั้นเองเนาะตอนนี้นะคะเราลงมาที่ชั้น2ของอาคารค่ะก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะสำหรับผู้ชมที่ถือตั๋วฟุตบอลที่รับประทานอาหารด้วยนะคะแต่ว่าชั้นนี้เนี่ยจะเป็นแขก VIP นะคะเขาก็จะเป็นห้องที่เช่าไว้นะคะสำหรับคนที่ซื้อไว้เป็นรายปีสามารถที่จะเข้ามารับประทานอาหารพิเศษในห้องนี้นะคะทานเลี้ยงกันได้นะมากันทั้งครอบครัวหรือว่าจะมาเป็นบริษัทก็ได้นะคะก่อนที่จะมาชมฟุตบอลก็มาทานอาหารกันที่นี่ก่อนหรืออาจจะเป็นการนัดประชุมบริษัทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เฉพาะเวลาที่ดูบอลเท่านั้นแต่ว่าสามารถใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาไปทัวร์สนามใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้เปิดให้เราเข้าชมห้องVIP แบบนี้กันบ่อยๆนะคะแต่ว่าวันนี้ที่สเปอร์เนี่ยถือว่าพิเศษมากเลยเขาบอกว่าห้อง VIP เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบ privacy แบบนี้แบบเดียวนะคะจะมีอีกแบบนึงก็คือเป็นห้องที่ลักษณะทำเรียนแบบผับนะคะก็เข้ามาเพื่อที่จะมานั่งดูบอลแล้วก็รับประทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลามีบอลก็เดินออกไปดูได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบมาเป็นครอบครัวอาจจะมากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาใช้ห้องบริเวณนี้ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริเวณที่นั่งของชั้น VIP ก็พิเศษมากกว่าชั้นอื่นๆเพราะว่าเป็นเก้าอี้เบาะหนังอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือมีระบบให้ความร้อนเหมือนกับเก้าอี้ที่โค้ชเขานั่งด้านล่างเลยนะคะระบบให้ความร้อนที่เก้าอี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าดูบอลหนาวๆก็คงจะไม่ค่อยมีความสุขเนาะถ้ากดลงนะคะขีดเดียวเนี่ยก็จะทำให้อุ่นน้อยแต่ถ้าอยากให้อุ่นมากขึ้นก็กด2ขีดด้านบนแบบนี้เลยค่ะส่วนโซนด้านล่างนะคะติดกับห้อง VIP ก็จะเป็นโซนของนักข่าวค่ะเรียกว่าเป็น press box นั่นเองนะคะก็คิดถึงตอนที่เคยทำงานที่เลสเตอร์เลยจะได้นั่ง press box แบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เคยมาที่สเปอร์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลยทีเดียวไปดูส่วนอื่นๆของสนามกันต่อเลยนะคะสนามนี้เนี่ยนอกจากจะสวยงามในเรื่องของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแล้วก็ความใหม่นะคะก็ยังมีห้องรับประทานอาหารที่หรูหราแล้วก็สวยงามใหญ่โตมากเลยนะคะคิดว่าวันที่มีบอลก็คงจะมีคนเยอะมากๆเลยเราลงบันไดเลื่อนมาค่ะนั่นก็คือโถงที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเดินตัดเข้าไปในส่วนที่เป็นชั้น1นะคะเพื่อที่จะไปดูนะคะทางเดินนักเตะเข้าไปในห้องแต่งตัวกันดีกว่าค่ะเดินมาตรงโซนหมายเลข6กันก่อนนะคะโถงทางเดินเนี้ยจะค่อนข้างเรียบง่ายมากๆเลยไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าทางเนี้ยมันเป็นห้องของทีมเยือนนะคะก็จะมีห้องผู้จัดการแยกออกมานะก็ค่อนข้างเป็นสัดเป็นส่วนเลยทีเดียวแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องฟิสิโอให้กับนักเตะทีมเยือนด้วยนะคะให้สามารถใช้ประโยชน์จากบริเวณนี้ได้นะคะสนามอื่นๆนะคะที่เคยไปดูมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปิดให้เราได้ชมห้องพักของทีมเยือนเท่าไหร่แต่ว่าสเปอร์เนี่ยเขาก็เปิดให้เราดู
นะคะทั้งทีมเย้าทีมเยือนเลยให้เห็นถึงfacility ที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะทีมไหนที่จะมาแข่งที่สเปอร์เนี่ยก็จะได้รับการดูแลรับรองนะคะที่ดีเช่นเดียวกันกับทีมเย้านั่นเองแต่จะว่าไปนะคะข้ามมาโซนเบอร์7เนี่ยเป็นทีมเย้าเนี่ยเราก็จะได้เห็นความแตกต่างกันมากละค่ะว่าถ้าเกิดใครที่เล่นบอลแล้วก็อยู่สโมสรสเปอร์เนี่ยก็จะได้สิ่งอำนวยความสะดวกประมาณนี้นะคะเข้ามาในห้องนักเตะก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหไฟเฟยอะไรต่างๆเนี่ยดูแบบไฮโซหรูหรามากนะมีการซ่อนไฟอะไรต่างๆซึ่งคนที่มาเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปใช่ไหมคะแน่นอนครูก็ไม่พลาดอยู่แล้วที่จะมาถ่ายรูปกับเสื้อนักเตะที่ครูชอบก็คือซอนนี่นะคะแล้วก็แฮร์รี่เคนถัดไปข้างๆเนี่ยนี่คือโซนห้องน้ำค่ะนี่แค่ห้องน้ำนะจะเห็นว่าโหใหญ่โตอลังการดูแบบหรูหราไฮเทคมากนะคะมีทั้งซิงค์ล้างหน้านะคะแล้วก็ไดเป่าผมตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้จะเป็นสระน้ำด้วยนะคะซึ่งเป็นสระน้ำที่ควบคุมอุณหภูมินะคะทำให้ลงไปแช่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยอุณหภูมิกลับลงมาที่ปกติได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะโอ้โหสวยงามอลังการมากข้างๆนี่เป็นห้องฟิซิโอค่ะห้องฟิซิโอของทีมเย้านี่ใหญ่กว่าห้องทีมเยือนมากพอสมควรใกล้ๆกันจะเป็นห้องทานอาหารนะคะของนักเตะค่ะดูสิคะว่าใหญ่โตขนาดไหนนะหรูหรานะมีดีไซน์ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนก็สวยงามไปหมดเลยนะคะเขาก็จะมาทานอาหารกันตรงนี้ก่อนที่จะไปลงสนามเตะฟุตบอลให้เราดูในสนามนั่นเองค่ะนี่แค่ห้องนักเตะยังไม่สาแก่ใจเลยนะคะเดินไปห้องข้างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องของสตาฟโค้ชค่ะเหมือนกับโรงแรมขนาดย่อมๆเลยมีทุกสิ่งที่ต้องการเลยนะคะระหว่างทางเดินเขาก็จะประดับประดาไปด้วยรูปภาพนะคะความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาของทีมสเปอร์ค่ะก่อนที่จะออกจากโซนนี้แวะไปดูห้องฟิตเนสที่อยู่ทางซ้ายมือกันหน่อยดีกว่านะคะโอ้โหนี่เป็นฟิตเนสที่แบบใหญ่โตอลังการมากก็สมแล้วล่ะค่ะที่เป็นบ้านของทีมสเปอร์นะทีมที่มีเงินเยอะที่สุดทีมหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้ส่วนด้านข้างของห้องนักเตะเนี่ยนะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารอีกห้องนึงเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเป็นห้องที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่านอกเหนือจากจะได้รับประทานอาหารอยู่ใกล้ๆกับนักเตะแล้วนะคะก็ยังจะได้เห็นนักเตะตัวเป็นๆเดินผ่านนะคะในระหว่างที่ทานอาหารผ่านตรงกระจกนี้ได้เลยนะคะเดินเพื่อที่จะออกไปยังสนามนะคะจากมุมนี้ได้เลยตอนนี้เราอยู่ตรงโถงนะคะทางเดินออกมาจากฝั่งโฮมนะคะที่เป็นห้องแต่งตัวของทีมสเปอร์นะคะทางนู้นจะเป็นห้องแต่งตัวของทีมเยือนนะคะเรากำลังจะออกไปที่พิตช์ไปที่สนามกันค่ะที่สนามสเปอร์ก็เหมือนกับสนามที่อื่นนะคะเวลาที่เดินมาตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเปิดเสียงนะคะเหมือนมีคนดูอยู่เต็มสนามคอยต้อนรับเรานะคะทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นนักเตะเดินออกจากทันโนนะคะหรือว่าอุโมงค์นักเตะเนี่ยเพื่อที่จะเดินเข้าสู่สนามตอนนี้นะคะเรามายืนอยู่บนพื้นสนามแล้วนะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นพื้นสนามจากมุมต่ำขึ้นไปจนสูงมุมสูงที่สุดนะคะเมื่อมองไปตรงบริเวณที่เป็นDare Skywalk ตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามีคณะทัวร์มาลงแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าอยากจะมาทัวร์สนามแล้วก็ขึ้นไปท้าทายความสูงเนี่ยก็อย่างที่ครูบอกค่ะสามารถที่จะจองได้ทางเว็บไซต์ของสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยส่วนตรงที่เป็นบริเวณดักเอาท์นะคะหรือว่าที่นั่งของโค้ชเนี่ยก็มีการปูพื้นด้วยหญ้าเทียมด้วยนะคะความพิเศษอีกอย่างนึงของสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะคือสนามนี้เนี่ยเป็นสนามที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในศึก NFL ค่ะเป็นสนามที่ได้มาตรฐานนะคะแห่งแรกที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาสามารถจัดการแข่งขันได้นะคะอย่างน้อย2เกมต่อปีนะคะโดยที่สเปอร์เนี่ยสามารถจัดได้ตามระยะเวลา10ปีนะคะที่ได้เซ็นสัญญากับ NFL ค่ะแล้วก็ห้องที่ออกแบบมานะคะสำหรับ NFL เนี่ยจะมี Locker Room ห้องสำหรับกรรมการนะคะ Cheerleaders แล้วก็ห้องมีเดียด้วยนะคะแล้วก็ยังมีห้องสำหรับทีมแพทย์ด้วยก็เลยทำให้สนามท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของลอนดอนสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและกีฬานะคะให้มีผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมทั้งกีฬาฟุตบอลแล้วก็อเมริกันฟุตบอลได้
โซนถัดไปนะคะจะเป็นห้องแถลงข่าวหรือ Press Auditorium ค่ะก็เหมือนกับทุกๆสโมสรนะคะห้องนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับแถลงข่าวนะคะหลังการแข่งขันผู้จัดการทีมนะคะแล้วก็กัปตันทีมหรือนักเตะนะคะก็จะมาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันที่ห้องนี้เลยค่ะใครที่สนใจอยากจะมาชมสนามสเปอร์นะคะแล้วก็เดินวนไปวนมาเนี่ยวนกลับไปได้หลายรอบเลยนะคะแต่ถ้าหิวก็แวะมากินอาหารที่ห้องนี้ได้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นห้องทานอาหารสำหรับสื่อมวลชนนะคะที่เขาจะมาทานอาหารก่อนที่จะเข้าไปชมการแข่งขันนะคะถ้าอยากจะรับประทานอาหารที่เป็นอาหารร้อนนะคะก็มาเลือกได้ตรงบาร์นี้นะคะจะมีอาหารให้เลือกหลากหลายแล้วก็ถ้าอยากกินอาหารง่ายๆแซนด์วิชหรือว่าขนมหรือกาแฟก็มาตรงคาเฟ่นี้นะคะวันนี้ก็เลือกทานเป็นเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีไก่ทอดด้วยนะก็รสชาติก็ใช้ได้เลยทีเดียวกินอิ่มแล้วนะคะก็หมดเวลาทัวร์แล้วค่ะเราเดินมาจนถึงจุดนี้แสดงว่าจบทัวร์แล้วนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ยกมาจากสนามไวท์ฮาร์ทเลนเดิมนั่นเองก่อนจะออกไปนะคะก็จะต้องทำการคืนอุปกรณ์ที่เขาให้มาแล้วก็เดินออกทางที่เป็น Experience Store ที่เราเข้ามาเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาช้อปปิ้งค่ะเดินดูรอบๆว่ามีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีชุดแข่งนะคะตามฤดูกาลนะคะฤดูกาลล่าสุดนะคะทั้งของผู้หญิงของผู้ชายนะคะแล้วก็ของเด็กรวมถึงมีอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆแล้วก็มีคอลเลคชันเรโทรนะคะให้สามารถเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะ Experience Store ของ Tottenham Hotspur นะคะก็กว้างขวางใหญ่โตนะไม่แพ้กับสโตร์ที่ลิเวอร์พูลเลยนะคะมี2ชั้นเหมือนกันนะคะตรงโซนที่เป็นเสื้อผ้าเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนที่จะเป็นของใช้กระเป๋าของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ด้านบนนะคะนอกจากนี้นะคะความน่าประทับใจอีกอย่างนึงก็คือสินค้าเนี่ยมีความหลากหลายแฟชั่นเนเบิลมากๆมีหลากหลายสีให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีสินค้าที่เป็นตัวแทนของประเทศต่างๆของนักเตะที่อยู่ในทีมด้วยค่ะและปฏิเสธไม่ได้กับความฮอตของซองฮึงมินนะคะทำให้สเปอร์เนี่ยนะคะนอกจากจะมีสินค้าที่เป็นธงเกาหลีแล้วเนี่ยยังมีการไปเตะพรีซีซั่นนะคะในต้นฤดูกาล2022ที่ผ่านมาที่เกาหลีด้วยแล้วก็มีการทำวิดีโอโปรโมชั่นนะคะโดยให้นักเตะเนี่ยมาพูดเชิญชวนเป็นภาษาเกาหลีด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาชมสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์ในวันนี้นะคะหวังว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงจะชอบนะคะในการที่เราได้มาเห็นนะคะว่าสถาปัตยกรรมของเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจทำให้ในอนาคตเนี่ยในเมืองไทยก็น่าจะมีสนามดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะปิดท้ายกันอีกนิดนึงด้านข้างของสนามไวท์ฮาร์ทเลนเนี่ยนะคะก็จะมีอะคาเดมีของท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นอาคารสำนักงานอยู่ด้านข้างนะคะตึกชื่อว่าลิลลี่ไวท์เฮาส์นะคะนั่นก็คือทั้งหมดนะคะของการชมสนามไวท์ฮาร์ทเลนในวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะมีอะไรที่อยากจะติชมนะคะหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรพิเศษก็บอกมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย